พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเสฟัญญาบทที่สองข้อที่สามบันทึกว่าทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้คือผู้กระทำตามพระบัญชาของพระองค์จงแสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาความถ่อมใจชะรอยเจ้าจะได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าข้อคิดจากพระวจนะคนที่รับการกำบังจากพระเจ้า 1. คนที่ถ่อมใจ 2. คนที่กระทำตามพระบัญชาของพระองค์คือพระวจนะคำสั่งคำสอนคำแนะนำและคำตักเตือน 3. คนที่แสวงหาพระเจ้าแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาความถ่อมใจในวันยากลำบากบุคคลเหล่านี้จะรับการปกป้องจากพระเจ้าให้ปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ